10สายพันธุ์น้องหมาที่ฉลาดที่สุดในโลกจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะอันดับที่10คอร์กี้เองค่ะแปลกใจไหมทุกคนถึงเขาจะหน้าตาใสๆแบ๊วๆแบบนี้นะคะแต่พกพาความฉลาดมาด้วยนะคะทุกคนเป็นหมาที่ฉลาดที่สุดแบบขาสั้นที่สุดด้วยค่ะน่ารักฉลาดจนควีนอลิซาเบธต้องเลี้ยงเป็น30กว่าตัวเลยนะทุกคนต่อมาที่อันดับ9ล็อตไวเลอร์นะคะน้องหมาที่มีภาพจำมาว่าเป็นน้องหมาโหดดุเถื่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขานะคะแค่เป็นน้องหมาที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมากๆนั่นเองค่ะและด้วยความฉลาดของเขาเนี่ยเขาก็จะแบบค่อนข้างปกป้องคนรอบตัวคนรักของเขานั่นเองเขานะคะก็ฝึกได้ปกติเลยจากความฉลาดของน้องเนี่ยอยู่กับเจ้าของนะคะก็นุ่มนิ่มอย่างนี้เลยอันดับ8น้องหมาปาปิยองหรือน้องหมาหูผีเสื้อเป็นคำว่าผีเสื้อจากภาษาฝรั่งเศสนะทุกคนลูกหลักชูมากๆนะคะเขาเป็นน้องหมาที่จัดว่าเล็กที่สุดในหมวดน้องหมาท็อปที่ฉลาดที่สุดนะทุกคนมีความรักชูนะคะน่ารักนะคะพกพาง่ายด้วยอันดับ7นะคะน้องหมาสายพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์น้องหมาที่ขวัญใจหลายคนมากเลยนะคะเขาฉลาดมากนะพันธุ์นี้เนี่ยเขาชอบเรียนรู้นะคะแล้วก็ชอบสังเกตคนเรียนรู้จากคนจนทำให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในน้องหมาที่เป็น emotional support นะคะหรือว่าเป็นน้องหมาที่พึ่งทางจิตใจอะไรอย่างนี้เลยนะทุกคนดีมากมากเลยอันดับ6เชตแลนด์ชีพด็อกนะคะน้องหมาที่เก่งมากๆในการเรียนรู้ทริคต่างๆนะคะเขาบอกว่าสามารถเรียนรู้คำสั่งใหม่ๆได้ภายในไม่กี่ครั้งเองนะทุกคนแถมน้องยังหูตาไวมากๆนะคะเหมาะกับการเฝ้าบ้านสุดๆนะคะและเขาเนี่ยเหมาะกับเด็กๆมากด้วยนะอันดับ5โดเบอร์แมนพินเชอร์น้องหมาสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องของความแบบน่ายำเกรงนะคะลุคคือแบบโอ้โหเดินผ่านทีนี่หนาวตัวสั่นนะคะแต่เห็นอย่างนี้พื้นฐานนิสัยเขาค่อนข้างเจนเทิลหรือว่าอ่อนโยนมากๆเลยนะอันดับ4โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ลืมหมาแดงในฝันของใครหลายๆคนถึงจะดูเด้อๆดาดาไปบ้างแต่จริงๆน้องหมวกไวฉลาดมากนะคะเหมาะกับการที่แบบว่าพาไปค้นหาสิ่งของอะไรต่างๆเลยนะทุกคนและเหมาะมากกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพราะเขาเนี่ยค่อนข้างน่ารักเนาะแล้วก็รักทุกคนเลยอันดับ3นะคะเจอร์มันเชพเพิร์ดน้องหมาเท่ที่ใครหลายคนก็ต้องเคยเห็นนะคะเขาเป็นสายพันธุ์ที่ตำรวจนะคะนิยมใช้เนี่ยแหละดูความโหดนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าน้องนะคะว่าฉลาดแบบมากบางทิกเนี่ยเรียนแค่ครั้งเดียวจบนะคะพันธุ์นี้สุดยอดจริงนะคะแล้วลุกก็ได้มากเท่มากจริงอันดับ2พุดเดิ้ลว้าวเลยนะคะสายพันธุ์นี้เนี่ยน้องติดท็อปเลยนะทุกคนคือถึงเขาจะดูแบบน่ารักบ้างๆเปิดนะคะแต่จริงๆแล้วน้องเนี่ยฉลาดมากนะคะทุกคนพันธุ์นี้เนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของอีโมชันหรืออารมณ์ต่างๆมากหัวเขาเนี่ยจะค่อนข้างไวโฟกัสดีนะคะคือผู้รู้เรื่องอะทุกคนเป็นน้องหมาที่ฉลาดจริงๆนะคะแถมน่ารักมากขวัญใจหลายคนอีกแล้วและอันดับ1ก็คือบอร์เดอร์คอลลี่ค่ะสายพันธุ์น้องหมาที่หัวไวขั้นสุดนะคะน้องหมาพันธุ์นี้นะคะบางตัวเนี่ยสามารถจดจำคำศัพท์ได้มากกว่า 1,000 คำโหสุดยอดมากเลยอะเหมือนท่องศัพท์เลยนะนี่นะคะเขาทำงานได้ด้วยนะคะทุกคนก็จะแบบไล่แกะนะคะเล่นกับคนฝึกทิกอะไรเนี่ยแค่บอกมาทำได้หมดนะคะไม่แปลกใจเลยค่ะที่เขาจะเป็นน้องหมาอันดับ1ที่ฉลาดที่สุดในโลกและก็ยังเฟรนลี่เข้ากับคนดีด้วยใครที่ดูแล้วสนใจอยากจะมีน้องหมาฉลาดฉลาดแบบนี้บ้างนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยที่แอป Tagnimal หรือ www.tagnimal.com นะคะเรามีครบจบเลย